น้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพบูชายิ่งน้อมกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมคุณนาคุณกลักคุณป่าและญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะเข้าสู่การกำหนดการปฏิบัติธรรมของเราทุกคนซึ่งปะเองก็เชื่อว่าปะรุ่งแสงสอนนะคะขออภัยลืมแนะนำตัวปะก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดแม้นว่าบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในวัดเราก็มีศีลมีตบะมีข้อปฏิบัติของตนในการที่จะลดละแล้วก็คิดว่าเราจะทำธรรมะให้ตื่นรู้ในตัวเราได้อย่างไรแต่เราคนมีโจทย์ของตนเองปะเองก็มีโจทย์ของตนเองตั้งแต่งานอโศกรำลึกที่ผ่านมาปะก็ตั้งใจว่าจะตักอาหาร3อย่างในอาหาร3อย่างเนี่ยจะพิจารณาว่าอะไรที่มันทำให้เราชอบอะไรที่มันทำให้เราชังอะไรที่มันไม่พักไม่ดูดเราจะพยายามตักสิ่งนั้นแม้นว่าหลายครั้งเราก็จะแพ้มันไม่แพ้มันได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เป็นบทของการเรียนรู้ว่าชอบคืออะไรรายละเอียดของความชอบของมันคืออะไรเราพักเพราะอะไรเราเห็นอะไรในสิ่งที่เราพักสิ่งเหล่านี้มันทำให้นำไปสู่การปฏิบัติกับคนคนนี้เราชอบเพราะอะไรเราผักเขาเพราะอะไรถ้าเมื่อคืนนี้เราฟังเทศของพ่อครูคำเทศพ่อครูที่พูดถึงคำว่าสัจจิจจะมันทำให้มโนสำนึกของฮิริโอปตปาของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องที่คิดเอาเล่นๆทำให้ตระหนักต่อตัวเองในการที่จะต้องจริงจังชัดเจนกับตัวเองว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราย้อนเรื่องอะไรบ้างที่เราควรเร่งปรับปรุงตัวเองช้าไว้กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วลมหายใจทุกลมหายใจเพราะครูบอกว่าเรายังทำบาปอยู่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เข้าพรรษานี้ก็เชื่อว่าทุกคนจะตั้งมั่นและป่าเองก็จะตั้งมั่นเราจะตั้งมั่นไปด้วยกันเพราะนั้นแล้วเนี่ยในพรรษานี้ก็ตั้งใจว่าจะมีตบะด้วยกัน3ข้อข้อแรกก็ยังคงเป็นเรื่องของอาหารในการกินเพราะนั้นสิ่งที่ชอบมากและดูดมากนั่นก็คือน้ำพริกก็จะทำมันต่อจะยังไม่กินวันนี้ตั้งแต่งานอโศกรำลึกมาถึงหลังงานอโศกรำลึกตอนช่วงอโศกรำลึกเนี่ยตั้ง3อย่างแล้วก็พิจารณาชอบชังหลังจากนั้นมาถัดมันก็ยังเป็น3อย่างแต่ก็จับได้แล้วว่าแน่ๆเลยเรามันอะไรน้ำพริกมาเนี่ยเราเอามันไม่ค่อยอยู่เพราะนั้นก็เลยคิดว่าเรื่องน้ำพริกเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรายังพิจารณาแล้วว่ายังมีความชอบกับมันก็จะยังไม่ตักจะยังไม่ตักน้ำพริกแล้วในน้ำพริกเราก็เห็นมันน้ำพริกชนิดนี้น้ำพริกกะปิมันทำให้ความเกิดความรู้สึกชอบในระดับไหนอะไรที่เรารู้สึกกับมันน้ำพริกหัวปลีเราชอบมากเลยน้ำพริกผำก็ชอบเพราะมันมีผำแห้งอยู่ในนั้นอะไรประมาณอย่างนี้ก็จะพิจารณามันไปเรื่อยๆเราจะสู้กันไปเรื่อยๆกับน้ำพริกนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวเองในตอนมาทำมาตักอาหารตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่ตัดรอบโดยเฉพาะเรื่องงานก็จะลุกลี้ลุกลนมาสายทุกครั้งเวลาตักอาหารไม่เคยกราบทันเพื่อนหมู่กลุ่มเลยรู้สึกละอายใจเริ่มฝึกตัวเองในการที่จะทำตัวเองให้ตัดรอบ
แล้วก็มาตักอาหารให้ท่านกราบพร้อมหมู่กลุ่มกราบท่านสมณะท่านพ่อครูท่านสมณะท่านศีกามาด้วยใจที่เย็นสงบไม่ใช่ลุกลี้ลุกลนมาเช่นเดียวกันกับตอนเย็นทำวัดเย็นไม่เคยตัดรอบได้เอาเป็นว่ามาให้ทันสวดมนต์ก็มานะอัตตาตัวเรานี่เนี่ยเรามาทันสวดมนต์ด้วยนะแต่ไม่เคยอ่านใจตัวเองเลยเองมาเนี่ยมันมานะมานะมันมาด้วยความลุกลี้ลุกลนนะไม่เคยเตรียมพร้อมทั้งที่ใจก็บอกว่าสำคัญนะในการฟังเทศแต่ไม่เคยสงบก่อนที่จะฟังเทศเลยนี่คือตัวเราอันที่สามก็คือเรื่องของการออกกำลังกายตั้งแต่ป่าเข้ามาอยู่ที่บ้านลาดโชคดีที่มีหลวงพ่อฟ้าไทยนำย้อยธรรมะเสร็จเรียบร้อยก็ดลดมปานดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เดินรมปานตามหลวงพ่อนำตามพี่น้องหมู่กลุ่มแต่ในใจที่ออกกำลังกายเนี่ยมันมีความยินดีบ้างไม่ยินดีบ้าง 20% 50% อยากเชอยากใช้อยากไปนู่นนี่นั่นยังต้องบังคับกันอยู่ในใจเรานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำความยินดีในใจตัวเองในการออกกำลังกายเพราะเราคิดว่าเราจะล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราสิ่งที่เราอาศัยก็คือร่างกายนี้กับจิตใจเราแล้วเราจะรักษาอะไรถ้าไม่เอากายนี้ให้สามารถปฏิบัติทำได้ให้ดีได้ใจเราจะดีได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่สอนตัวเองบอกตัวเองว่าควรทำอย่างไรกับสิ่งที่เป็นกายของเราทำอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้ตื่นเบิกบานให้พ่อได้เห็นที่พ่อบอกว่าพ่อภูมิใจที่มีสังคมชุมชนชาวอโศกเราได้เป็นหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่สอนกับใจตัวเองตอนเย็นหมู่กลุ่มปากก่อนนอนก็จะออกกำลังกายโชคดีที่เรามีปะที่เป็นนุ้นพี่คุณปาก็จะพานำออกกำลังกายบางวันเราก็เชใช้อีกเหมือนกันทำไปงั้นแหละเมื่อไหร่จะครบผ้ายกนะเราก็จะได้ไปทำไปอ่านหนังสือไปนู่นนี่นั่นนี่ไงตัวเราเราบอกว่าเรารักตัวเองใช่ไหมเราอยากให้ตัวเราดีใช่ไหมแต่เราทำอะไรกับตัวเราแล้วจะหวังว่าจะทำสิ่งดีๆนี้กับคนอื่นจริงหรือเรารักตัวเราได้แค่นี้เราจะให้คนอื่นได้มากกว่าตัวเราทำกับตัวเราได้เองจริงหรือถามตัวเองขอบคุณทุกคนค่ะกราบนมัสการค่ะน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะน้อมกราบนมัสการท่านสมณะท่านศีกามาศด้วยความเคารพค่ะขอเจริญธรรมคุณนาคคุณกลักคุณปะและพี่น้องทุกฐานะค่ะยันปะฝั่งดาวนะคะในโลกของสังคมปัจจุบันโลกเราวุ่นวายด้วยคำพูดเมื่อคืนอ่านปัญญา8เริ่มต้นแรกที่พ่อพูดในหัวข้อเริ่มต้นคือ130 173พอเริ่มที่ว่าในสังคมของพวกเราเนี่ยการตามให้รู้สังคปะ7ในมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่สำคัญความสำคัญสุดยอดก็คือทิฏฐิของคนที่เราคิดอย่างเมื่อคืนเราฟังว่าอัตวานุปาทานเป็นสิ่งที่มันทั้งหยาบและก็ละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นคำพูดและวาจาที่เรากล่าวไปนี่จิตที่เรามุ่งตั้งมุ่งมั่นมุ่งตรงไปนี่มันคืออะไรพรรษานี้โดยศักยะของตัวเองเป็นคนพูดเสียงดังเป็นคนพูดที่ค่อนข้างเหมือนพูดแรงพูดกดดันพูดเหมือนข่มขู่ผู้อื่นนี่คือศักยะที่ดิฉันบกพร่องมาตลอดพรรษานี้ก็เลยตั้งใจนะคะที่จริงทำมาตั้งแต่นานแล้วการอ่านรู้สังคปะ7ของตัวเองที่มันเริ่มดำริในใจเราเนี่ย
มันไม่เคยตามทันเพราะเราไม่มีสติก็เลยตั้งใจว่าจะทำข้อนี้นะคะในเรื่องของศีลข้อ4ในเรื่องของคำพูดให้มันดีให้มันบริสุทธิ์ทุกลมหายใจเข้าออกจะได้ไม่ต้องทำบาปก็ฝากพี่น้องนะคะมิตรดีสายดีกายกรรมวจีกรรมใดที่ดิฉันบกพร่องผิดพลาดก็ให้พี่น้องช่วยบอกกล่าวติ่งเตือนช่วยดูช่วยติ่งเพื่อให้รูปนี้ของดิฉันได้งดงามขึ้นขอบพระคุณทุกท่านค่ะกราบนมัสการค่ะน้อมกราบขอโอกาสค่ะเจริญธรรมคุณนาคคุณกลักคุณปะพี่น้องญาติธรรมทุกคนค่ะดิฉันปะพรตะวันพร้อมจนค่ะก็ตั้งแต่วันที่9มกราคม2566ก็ได้เป็นปะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกว่าทุกข์น้อยลงนะคะปล่อยวางแล้วก็ตัดรอบหลายๆเรื่องได้มากขึ้นแต่ก็ยังมีอีกเยอะค่ะเยอะที่เราจะต้องสู้กับกิเลสที่มันมาลุมเล้าในแต่ละวันแต่ละเรื่องส่วนตัวดิฉันเนี่ยสักกายะก็คือเรื่องกินกับเรื่องนอนสองเรื่องก็ตั้งแต่เป็นปะก็พยายามฝึกเรื่องกินจากเดิมที่เป็นคนขี้โลกตักอาหารทุกอย่างอย่างละนิดละหน่อยสนี้มันก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยปกติแล้วก็รู้สึกว่ามันมากเกินมันตะกะตะกามรู้สึกแบบนั้นนะคะก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่บะตักอาหารไม่เกิน3อย่างเรื่อยๆมาแล้วก็ค่อยๆฝึกลดเรื่องอาหารที่มีลดจัดจ้านมันลดลงมาเป็นลำดับก็รู้สึกว่าร่างกายก็เบาสบายขึ้นช่วงงานอสุกลำลึกเนี่ยก็ฝึกกินอาหารไม่ปรุงแต่งเป็นเวลา7วันทดลองดูแต่ละวันเนี่ยเราก็ได้อ่านกิเลสเวลาอาหารผ่านมาเนี่ยมันกิเลสมันดิ้นโดยเฉพาะอาหารที่เราชอบที่เราเคยกินเนี่ยมันก็ดิ้นให้เห็นทุกวันนะคะวันท้ายๆก็ค่อยๆจางคายลงนะคะก็พยายามพิจารณาว่าเราติดเพราะอะไรนะและอร่อยมันอร่อยเพราะอะไรมันเป็นอุปทานเก่าที่เราเคยกินบางทีเนี่ยเรากินเข้าไปมันก็ไม่ได้อร่อยเหมือนเดิมหรอกมันเป็นอุปทานมันเป็นนิรมานกายที่เราปรุงแต่งมันขึ้นมาพรรษานี้ก็เลยตั้งใจว่าจะกินอาหารที่ไม่ปรุงแต่งสัปดาห์ละ2วันส่วนวันอื่นๆก็จะตักไม่เกิน3อย่างแล้วก็พยายามลดอาหารที่มันจัดจ้านปรุงแต่งมากเช่นมันมากๆกะทิมากๆอะไรอย่างนี้นะคะส่วนขนมนี่ไม่กินอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เด็ดขาดยังไม่หมดรู้ว่ากิเลสตัวขนมนี่ยังไม่หมดแต่ก็มันจางคายลงได้เยอะไม่ตักก็ได้ไม่กินก็ได้ก็เลยตั้งกินอาหารธรรมชาติสัปดาห์ละ2วันแล้วก็วันอื่นๆก็ตักอาหารไม่เกิน3อย่างส่วนเรื่องนอนก็จะตัดรอบนอนไม่เกิน3ทุ่มค่ะเจริญธรรมค่ะน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งน้อมกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสที่เคารพอย่างสูงค่ะขอเจริญธรรมญาติธรรมเจริญธรรมคุณนาคคุณกักคุณปะและญาติธรรมทุกท่านค่ะดิฉันปะสู่แสงพุทธนิยมพุทธนะคะก็ตอนนี้ก็ได้อ่านตัวเองก็คือปัจจุบันเนี้ยรู้สึกว่า มันบงเวงก็คื
มื่อคืนเนี้ยเราได้ไปเดินมรรคสัมมากัมมันตะช่วยพอดีว่าที่ร้านมังมลาดฐานพิซซ่าขนมปังนี่เขามีออเดอร์ที่เขาทำดึกๆเพราะอะไรเราเออเราก็ได้รู้เพราะว่าเขาจะมีออเดอร์มาช่วงบ่ายเกือบเย็นพอไปทำแล้วมันก็ดึกเมื่อคืนนี้6 ทุ่มค่ะได้ไปช่วยที่ไปช่วยที่ดึก6 ทุ่มก็เมื่อคืนนี้ก็กะว่าเออเช้านี้เราคงไม่มาคงจะไม่มาเราก็คิดแต่พอดีก็คือไปนอนทำเสร็จก็ขึ้นไปพักกับนักเรียนยืมนาฬิกาปลุกน้องเขาพอดีน้องเขาไปช่วยด้วยคนหนึ่งก็เหลืออยู่ประมาณ 3-4 คนค่ะก็ดึกหน่อยก็ปลุกพอปลุกแล้วเราก็รู้สึกตัวปึ้งขึ้นมาอ๋อเราก็มีกำลังนี่พอจะมาได้ 3:00 เราก็มาก็ค่ะมีใจยินดีแล้วก็ตอนสวดมนต์แล้วก็ตั้งสติมีสติอยู่ปัจจุบันอยู่กับภาษาที่เราอยู่ก็ฟังเทศก็เมื่อวานไม่ได้ฟังแต่ว่าจับใจความว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกายก็ปัจจุบันที่เราภาษาแล้วก็มีสติตรงนั้นแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ภาษาแล้วก็อ่านใจตรงนั้นมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ภาษานี้ส่วนเรื่องจิตการงานเนี่ยช่วงฝนงานกสิกรรมนี่คงไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าฝนชุ่มฉ่ำทำให้เราใจจากที่เราร้อนเรื่องการงานใจเราจะเย็นลงแล้วก็พยายามยืดไม่เรานี่สายตัดปุ๊บไม่ยืดก็ไม่อนุโลมก็จะเอาแต่งานมันก็มีบ้างที่มีโทสะค่ะตรงนี้เข้าพรรษานี้เราก็ตั้งใจว่าเราจะพยายามยืดไม่ตัดผัสสะกับใครก็ตั้งสติแล้วก็อ่านใจน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติเดินมากไปแล้วก็เรื่องอาหารนี้ดิฉันก็ตั้งว่าไม่กินอาหารที่ตัวเองชอบเพราะว่าเป็นคนอีสานนี้จะชอบอาหารพื้นบ้านมาก ก็พอดีมีสูตรใหม่มาทำให้เราได้ลองก็ดีค่ะได้ฝึกตรงนี้เรื่องอาหารส่วนใหญ่ดิฉันก็จะเลือกสายแบบธรรมชาติอยู่แล้วก็พอได้พอเป็นไปค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะกราบขอบคุณกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขาทุกรูปค่ะเจริญธรรมคุณนาคคุณกลักคุณปะทุกท่านค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะก็ดิฉันปะชุ่มจิตพิลมรักค่ะก็วันนี้ก็จะมาเล่าถึงสภาวะของตัวเองค่ะก็จากการที่เราได้ฝึกฝนมาก็สภาวะของเราก็พยายามอ่านปัจจุบันกิเลสที่เกิดขึ้นมาก็จะจับได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะก็พยายามเวลาเจอผัสสะอะไรแล้วก็บางทีเราก็อ่านเห็นตอนนั้นเราก็พิจารณาแล้วบางทีมันก็แต่มันก็ยังมีติดมาในสมองค่ะก็ว่ามันก็ยังคิดแบบเรายังตัดออกไม่ได้ทั้งหมดนะคะมันก็ยังมีมาทำให้มาอยู่ในสมองเราเออมันก็ยังล้างไม่ได้ค่ะมันก็ยังค่อยๆปฏิบัติต่อไปค่ะบางทีมันก็จะมีค้างจะว่าโกรธมันก็ไม่โกรธแต่ว่ามันก็จะมีคิดในเรื่องที่เราผ่านมาค่ะมันก็ยังมีบ้างแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่องตบะปีนี้ก็คำสารนี้ก็จะตั้งแต่ก็จะตั้งมาตลอดค่ะก็เรื่องอาหารนี่ก็เรื่องขนมนี่ก็จะติดขนมที่เป็นกะทิอะค่ะก็ล้างมาตลอดแต่มันก็ยังไม่หมดอะค่ะก็ยังแต่มันก็จะจางลงก็อย่างขนมไอ้พวกใส่กะทิไอ้ข้าวต้มมัดนี่ก็จะชอบว่ามันจะนิ่มแล้วก็จะหวานจะนิ่มรสชาติเราก็จะติดรสชาติแต่ว่าก็จะพยายามไม่กินก็พยายามอ่านว่ามันมีอะไรในนั้นแล้วก็เรารู้ว่าเราชอบความนิ่มความหวานแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าของมันไม่เที่ยงแล้วก็ค่อยๆล้างไปแต่ว่ามันก็ยังมีติ่งๆอยู่ค่ะมันก็ยังค่อยๆ
ค่อยๆล้างไปอย่างอาหารปรุงแต่งนี่ก็จะกำหนดการตักว่าจะตักแค่ประมาณอาหารปรุงแต่ง3อย่างก็ถ้าอย่างพวกของแห้งผําแห้งอะไรแห้งนี่เราก็จะไม่นับก็จะนับแค่อาหารปรุงแต่งแล้วก็จะตัก3อย่างแล้วก็จะกำหนดอาหารว่าไม่ให้ตักมากเกินถ้ากินมากไปแล้วก็จะมันจะแน่นมันจะไม่สบายตัวก็กำหนดก็จะพอทำได้อยู่ค่ะแล้วก็เรื่องการฟังธรรมก็จะพยายามตั้งใจฟังแบบบางทีถ้าเกิดร่างกายเราไม่พร้อมมันก็จะฟังธรรมมันก็จะมีวูบมีอะไรก็จะพยายามทำตัวเองให้พร้อมในการฟังธรรมค่ะก็จะพยายามทำให้ฟังธรรมให้เวลาฟังธรรมเราก็จะไม่ให้หลับจะพยายามสู้กับกิเลสตัวนี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะขอกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขาทุกรูปด้วยความเคารพค่ะกราบนมัสการท่านพระคันธุกะด้วยนะคะเจริญธรรมยติธรรมทุกฐานะค่ะค่ะก็ช่วงเข้าพรรษานี้นะคะค่ะตั้งแต่เป็นปะมาดิฉันก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะเพราะว่าหันเข้ามาหาตัวเองมากขึ้นค่ะค่ะพรรษานี้กิเลสดิฉันนี่ก็ดิฉันจะเอาเรื่องที่ดิฉันติดสักกายะใหญ่ของดิฉันก็คือข้าวเหนียวนะคะค่ะข้าวเหนียวที่ดิฉันติดจริงๆนะคะค่ะพอมารอบนี้แล้วดิฉันตั้งใจว่าดิฉันจะเอาจริงกับข้าวเหนียวพอตั้งใจว่าจะเอาจริงนี่ข้าวเหนียวผ่านมานี่ตั้งสติให้ดีๆเลยค่ะค่ะแรกๆนี่มันจะไม่ได้ตักนี่มันยังมีความโหยหานะคะนี่ก็ทำมาเรื่อยๆพรรษาไหนก็ตั้งข้าวเหนียวแต่ไม่หลุดสักทีค่ะทีนี้ท่านสมณะฟ้าไทยท่านก็ให้ข้อคิดค่ะดิฉันก็ว่าฉันว่าชาตินี้ฉันจะเอาข้าวเหนียวนี่แหละค่ะมาเป็นในรูปข้าวต้มมัดบางทีมันก็เฉโกนะคะเราก็รู้บอกไม่ได้อะไรที่รู้ว่าเป็นข้าวเหนียวชัดเจนแล้วไม่ต้องหยิบไม่ต้องกินเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเราตัวอื่นเรานี่เราจะไม่เห็นเพราะมันต้อยติ่งมานานก็เลยว่าพอได้อ่านใจกับเรื่องข้าวเหนียวเราจะรู้ว่าข้าวเหนียวผ่านมาเนี่ยวันนี้เราดูดมากดูดน้อยกิเลสเราลดมากหรือว่าเพิ่มบางทีเจอข้าวเหนียวกิเลสลดอยู่นะคะแต่ว่าพอมาเจอข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยมันขึ้นมาอีกแล้วเราก็พยายามอ่านทันรู้พยายามอยู่กับปัจจุบันความจริงนี่ค่ะค่ะก็ดิฉันว่าก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็คงจะทำอีกนานเหมือนกันค่ะก็ตั้งใจว่าจะเอาข้าวเหนียวนี่แหละค่ะข้อแรกแล้วก็ข้อที่สองจะตั้งใจอ่านหนังสือปัญญา8ของพ่อครูแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองที่อินทรีย์พละเราเข้าใจนะคะค่ะก็ความรักของพ่อครูนะคะยิ่งใหญ่มากแล้วก็เมื่อคืนที่ฟังนะคะก็รู้สึกดีๆมาตลอดแต่พอมาคำที่ว่าสะสมบาปให้กับตัวเองทุกลมหายใจนะคะถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมไม่เอาจริงค่ะดิฉันก็ตั้งใจจะถวายพ่อนะคะค่ะความรักของพ่อก็วันนี้ก็ขอลองดูนะคะค่ะก็กิเลสดิฉันเรื่องเพลงก็ยังไม่หมดนะคะก็ขอผู้ครองรักนะคะเพราะว่านึกถึงว่าปีหน้านี้ก็จัดเพลงของพ่อโคนะค่ะก็ผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะผู้ครองรักค่ะขอรักเขาชั่วฟ้าดินสลายยังยืนคล้ายดังเมฆลอยฟ้องอยู่ครองคู่ฟ้าครองมันประทับอุราครองดังจันทราครองฟ้าราตรีขอรักเขาเช่นผู้เป็นทาสแพ้ซื่อตรงแม้จะถูกนายหวดป่วยไม่หลีกลี่ยอมมอบใจและร่างพรีนายไม่ประณีแม้ชีพจะป่นก็ทนเอาป
ปวดในดวงใจเพราะบาปสาบใจข้าไว้เคียงเจ้าข้ารู้ว่าตนเผลอใจไปเปล่าสื่อตรงพักดีคอยเฝ้าก็เศร้าระกำช้ำใจแม้รู้เขาไม่รักเราอีกแล้วซึ่งไม่แคล้วครองเศร้าก็จักชูรักเถิดไว้คุณค่าความรักจากใจเลอเลิศเพียงไรเสียดายอุตส่าห์ครองมานานคุณค่าความรักจากใจเลอเลิศเพียงไรเสียดายอุตส่าห์ครองมานานน้อมกราบนมัสการขอบพระคุณพ่อครูค่ะกราบขอโอกาสค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะกราบต้นทรายค่ะให้เกิดกายกับเพลงเมื่อกี้มั่งไม่ชัดบ่ไม่ออกก็ได้ถ้าพูดชัดจ้ะก็ถ้าใครเมื่อกี้ใครอ่านทันมั่งว่าเกิดกายกับเพลงนี้หรือเปล่าเอามีคนยกมือเกิดกายนะคะก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องกายนะคะที่พ่อท่านพาเราฝึกอ่านนะคะว่าแบบไหนเป็นอุตุแบบไหนเป็นพีชะแบบไหนที่เราเกิดจิตขึ้นมาให้เราอ่านชัดๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าการที่เราจะเกิดกายคือเกิดอุตุพีชะจิตขึ้นมาเนี่ยจะยกตัวอย่างของตัวเองนะคะตอนที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยก็มันจะเกิดกายเกิดกิเลสกับพฤติกรรมบางอย่างกับคนบางคนนะคะคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือแม่นะคะพฤติกรรมบางอย่างเช่นยันเป็นคนจีนเนาะแม่ก็จะพาจุดธูปไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษเนาะก็จะเกิดจิตที่ไม่ดีขึ้นมาเหมือนกับว่าเคยว่าให้แม่นะคะว่าแม่ป่านนี้ยังจะเชิญอาม่ามากินข้าวอยู่เนี่ยจะไม่ให้เขาได้ไปผุดไปเกิดเหรอจะให้มารับอาหารอยู่เนี่ยเหรอเราก็แม่ก็เสียใจเนาะเราก็มาลึกเปรียบเทียบดูทีแม่เราทำแบบนี้แล้วก็ไม่ชอบใจแล้วทีป้าเราทำเราก็เฉยๆเป็นอุตุกับป้าเนาะแต่ว่าเป็นอะไรเป็นกิเลสกับแม่เนาะทีนี้พอแม่รู้สึกว่าแม่จะโกรธไปเราตอนหลังก็พอรู้สึกได้เนี่ยก็เลยปรับใหม่เราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเป็นอุตุกับป้าแล้วเราจะลองมาทำกับแม่ดูตอนนั้นไม่รู้จักหรอกว่าอุตุพีชะเราก็เอาใหม่ทีนี้ไม่ต้องรอเพื่อนเรียกละไปไหว้ก็ไปไหว้ให้ซะแต่ว่าเรามาดูที่ว่าใจเราไม่ติดเรื่องการไหว้หรือว่าการเรียกญาติมารับอาหารหรือว่ามาเส้นไหว้อะไรนะคะแต่เรานึกไปถึงประโยชน์ของการที่ว่าได้ทำชิงเม้งก็คือพี่น้องได้มารวมตัวกันได้เกิดความกตัญญูได้ถามสารทุกข์สุขดิบพี่น้องดูแลกันเกิดความรักความสามัคคีกันในครอบครัวนะคะพอเราคิดได้แบบนี้เราทำใจได้แบบนี้ปุ๊บตอนหลังมาก็ไม่ต้องรอแม่เรียกแม่ก็หายค่อยๆหาโมโหไปนะคะตอนหลังมาพอเชงเม้งมาไปไหว้อาม่าแม่ก็เลิกไหว้เนื้อสัตว์ก็เปลี่ยนมาเป็นไหว้ขนมไหว้ผลไม้ก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาม่าตอนอยู่อาม่าก็จะถือศีลกินเจตอนช่วงงานเจนะคะเราก็มานึกเปรียบเทียบอ๋อคำว่าอุตุพีชะมันก็จะเกิดกับคนบางคนเกิดกับพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจแ
แต่ถ้าเราปรับจิตปรับใจได้เนี่ยมันก็จะอยู่กันผาสุกทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทำประโยชน์ให้เกิดแก่กันและกันได้นะคะพรรษานี้ดิฉันก็เลยจะตั้งตบะว่าเมื่อใดที่ดิฉันเกิดกายกับคนบางคนกายก็คือในวงเล็บนะคะเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจเกิดความชอบใจก็คือชอบเขาคนนี้รู้สึกว่าเออไปพูดกับเขามากไปหรือไม่ชอบคนนี้พูดกับเขาไม่ดีถ้าเกิดเมื่อใดรู้ตัวปุ๊บเนี่ยจะกราบเขาหนึ่งทีหมายถึงก่อนนอนนะคะไม่ได้กราบตัวหน้านะคะเดี๋ยวให้กราบก่อนนอนหนึ่งทีแต่ทีเนี้ยมันก็จะแบบว่าเจอตั้งแต่หนักๆไปก่อนเนาะตอนนี้ก็เริ่มเอาที่เห็นชัดๆก่อนนะคะพอเริ่มต้นใหม่ๆคือดิฉันเริ่มตั้งตบะมาก่อนพรรษาแล้ววันแรกกราบไป10ทีค่ะคือ10ทีนี่หมายถึงว่าบางคนก็โดนกราบหลายทีนะคะ เพราะว่าเกิดความชอบหรือไม่ชอบใจในเจ้าของนะคะในพรรษานี้เลยจะตั้งใจว่าได้ทบทวนตัวเองทุกวันแล้วก็ถ้าเกิดกายขึ้นมาเกิดความชอบหรือไม่ชอบขึ้นมาและทำใจไม่ทันก็จะกราบเขาหนึ่งทีค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะน้อมกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิขมาศด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมสำนึกดีญาติพี่น้องนักปฏิบัติธรรมทุกฐานะค่ะดิฉันกราบตรงเตือนนาวาบุญนิยมค่ะเมื่อพรรษาก่อนนี้ได้ตั้งตบะในเรื่องของการติดตามสักยะเรื่องตัวโทสะนะคะนั่นก็คือจะไม่ระบายอารมณ์โทสะด้วยภาษาหรือว่าวาจาเพื่อจะฟาดฟันคนอื่นนะคะก็ได้เห็นนะคะว่าสักยะตัวนี้นี่นอกจากจะทำให้เกิดความแตกแยกของสังคมเกิดความบาดหมางใจกันแล้วยังเป็นระเบิดที่ทำร้ายตัวเองค่ะซึ่งก็เห็นว่าเวลาที่จะเกิดสิ่งนี้เป็นระเบิดไปใส่คนอื่นเนี่ยจุดสำคัญก็คือเราไปเป็นผู้จัดการแล้วก็เพ่งโทษคนอื่นเก็บไว้พอไม่พอใจมันก็จะไม่รู้ตัวค่ะตอนแรกมันก็จะกดข่มได้อยู่แต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บทั้งของเก่าของใหม่ที่ปรุงแต่งขึ้นมามันก็จะระเบิดใส่คนนั้นทันทีนะคะซึ่งเดียเนี่ยจะเป็นคนที่เสียงดังถ้าหากว่าถึงจุดระเบิดโทสะเนี่ยมันจะน่าเกลียดมากตั้งแต่พรรษาก่อนที่ทำมานะคะก็จะได้เห็นนะคะว่าหลุดมีหลุดแต่สิ่งที่เราหลุดนั่นแหละมันจะเป็นบทเรียนทำให้เรากลับมาย้อนตัวเองว่าอ๋อเพราะตรงนี้โดยเฉพาะภพนี่แหละมันทำให้เราไม่รู้จักไม่ทันต่อสังกัปปะของเราที่มันเป็นมิจฉาอยู่นั้นเพราะฉะนั้นนะคะพรรษานี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องค่ะในเรื่องของการตามอ่านอาการจิตในเรื่องของโทสะแล้วก็ทำอย่างไรจะไม่ระบายอารมณ์โทสะด้วยวาจาค่ะแล้วก็จะมีการเขียนบันทึกติดตามพฤติกรรมกิเลสตัวนี้นะคะคนเรากินข้าวทีละคำจัดการสักยะของเราทีละตัวแล้วก็อยู่ร่วมกับหมู่อย่างผาสุกค่ะถ้ามีอะไรบกพร่องก็ติ่งเตือนได้นะคะขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะขอนอบน้อมกราบนมัสการพระครูด้วยความเคารพและศรัทธายิ่งกราบนมัสการท่านสมณะพระคุณเจ้าพันเตสิกมาทุกรูปค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกฐานะนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเข้าพรรษาแล้วนะคะก็เห็นญาติธรรมมาเข้าพรรษาที่นี่กันหลายคนท่านสมณะท้าพระคุณเจ้าแล้วก็สิกมาก็มาเหมือนกันค่ะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็พูดถึงญาติธรรมที่มาใหม่ๆนะคะที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยจะรู้ทิศทางบรรลานบางทีก็งงๆอยู่ว่าไปตรงไหนมาตรงไหนอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนเก่าคนแก่ถ้าเรารู้ว่าคนนี้ยังรู้สึกว่าใหม่ๆหน้าตาใหม่ๆมาก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับที่นี่ก็ให้พวกเราช่วยค่อยบอกช่วยกล่าวช่วยแนะนำนะคะแนะนำว่าแล้วก็พาทำงานพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็
เวลาพี่กลับนะคะถึงมาก็สงสารคนที่ทำพี่กลับไม่เป็นน่ะไม่ค่อยพี่กลับมาใหม่ค่ะก็ทำไม่ค่อยเป็นพอมาศาลานะคะได้ทำเก่าๆถ้าเห็นพี่น้องหรือได้ทำที่มาใหม่หรือทำไม่เป็นเนี่ยช่วยๆเขาหน่อยนะคะแนะนำเขาบางทีก็จะปล่อยให้เขาเดียวดายหรือว่างงๆกับตัวเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วเซอร์ว่าอยู่ใกล้ๆหรือว่าคนมาใหม่เนี่ยสังเกตคนเก่าที่เขาอยู่เขาไปกลับยังไงเราคอยสังเกตดูว่าต้องทำอย่างนั้นก่อนอย่างนี้ก่อนต้องพูดยังไงแล้วสังเกตแล้วก็ถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็เพื่อนที่อยู่ข้างๆคอยแนะนำให้ด้วยนะคะแล้วเรามาอยู่ใหม่นะคะหรือว่าคนเก่าก็ตามหรือว่าคนใหม่ก็ตามนะคะที่มาเนี่ยเวลามาวัดนะไม่ต้องเอาอะไรมามากมายหรอกนะคะเอาเต็นท์เอาของใช้ที่เราจำเป็นมาใช้เพราะเรามาลดละกิเลสอยู่แล้วนะคะเราก็มาฝึกตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอมาอยู่ตรงนี้เป็นเรียนโรงเรียนฝึกหัดเราต้องมาฝึกตัวเองที่จะอันนี้ตัวเองให้มันมักน้อยสันโดษให้มากตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มาอยู่ก็เราต้องทำตามกฎระเบียบของชุมชนของวัดปฏิบัติที่นี่เข้าของก็อย่ามาเยอะบางทีมาตอนแรกก็เอามาน้อยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยโอ้โหเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะอันนี้ตามกฎระเบียบของเราในวัดเราต้องให้มักน้อยสันโดษเวลามีอะไรมาเยอะเนี่ยมันก็อยู่ในหมู่กลุ่มก็มันลำบากนะคะพี่น้องก็คอยดูว่าโอ้ยคนนี้ทำไมเข้าของเยอะโอ้ยคนนี้ก็จะมีคำพูดอย่างนี้มาเยอะแยะให้เราฟังแล้วทีนี้เราก็พูดกันไม่ได้อีกพอไปบอกก็มันจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็อย่าเอาของมาเยอะนะคะมาใหม่ๆหรือว่าคนเก่าที่มีของเยอะก็คอยเอาออกด้วยนะคะผู้ใหญ่ก็จะลำบากใจกับเราผู้ที่อยู่ดูแลเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ารับหน้าที่ตรงนั้นก็จะลำบากกับเรารู้สึกว่าอึดอัดพูดอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเรามาแล้วก็มาทำตามพ่อครูบอกนะคะพ่อครูสอนเรามาอยู่มักน้อยสนุกกินง่ายอยู่ง่ายอะไรง่ายๆนะคะแล้วก็ดิฉันนะตั้งแต่เข้าวัดมานะคะดิฉันก็อยู่ในกลุ่มของคนที่บรรลุอรหันต์อยู่เงี้ยดิฉันเข้ามาวัดใหม่ๆก็เจอเหมือนกันเขาก็ได้ระดับอรหันต์ตอนนั้นนะก็มีเข้ามาใหม่ๆพร้อมกันได้งามใจและงามงานนะคะก็มาอยู่เปิ้นกับบรรลุอรหันต์ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กันบ้านลาดนี่ยิ่งมีอรหันต์เยอะอีกนะคะดิฉันน่ะไม่รู้เป็นยังไงคอยรับแต่คนที่เป็นอรหันต์ทั้งนั้นเลยอ่ะมันรู้สึกจะมาหาดิฉันน่ะมากกว่าคนอื่นนะเนี่ยอย่างเช่นคุณแม่แต่ว่าหูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็พูดต้องพูดหลายๆครั้งหลายๆคำกว่าจะได้เรื่องอะไรแต่ละอย่างนะฮะบางทีเราก็ต้องทำใจและทำใจมากๆสั่งอันนี้ได้อันนั้นสั่งอันนั้นได้อันนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องพูดถ้าเราพูดค่อยกระบาลเราพูดค่อยไม่ได้ยินพอเราพูดดังก็หาว่าเราตะคอกใส่อะไรเงี้ยมันก็ต้องทำใจและอีกอันหนึ่งก็น้องก็มาหาในวันนั้นที่เดียนประกาศว่าจะมากี่ครั้งก็ได้จะมาตอนไหนก็ได้โอ้โหแค่ลงจากศาลาไป5ครั้งเลยนะคะมาหานะคะก็เลยมันเหมือนกับมาทดสอบเราจริงๆเลยนะทดสอบจิตใจของเรานะคะแล้วก็มีอรหันต์มาใหม่นะคะก็ไปช่วยงานที่ดิฉันได้ลงสีเนาะพันเตก็บอกว่างะสิมางานรับเขาหน่อยสิพาเขาทำงานเราก็พาเขาทำงานนู่นนั่นนี่เขาก็ทำงานดีนะเป็นคนทำงานดีแต่ว่าพอเราพูดแล้วเราก็เหมือนกับคุ้นเคยกันมาอะไรเงี้ยคุ้นเคยกับคุยกันเข้ากันอ่องล่องอ่องล่องอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้วันเขาก็บอกว่าอยากเป็นทบาทด้วยนะอะไรเงี้ยจะไปใส่ไหนดีนะก็ดิฉันไปใส่เฟนหนึ่งเนี่ยค่ะเลยต้องไปเจอตรงไหนคะก็ข้าแถวอยู่แถวสี่แยกนะเป็นก็มาบิณฑบาตกับดิฉันดิฉันก็พูดไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงเราจะพูดไปก็มันไม่รู้จะพูดเดี๋ยวรอกรรมการน่ะรอกรรมการจะช่วยบอกยังไงก็กรรมการก็ไม่บอกสักทีดิฉันก็อ้าวจำมันไปเอ็นไปแล้วก็เป็นไปท่านสมณะก็พาเดินทีนี้พวกเรามันเดินประจำแล้วใช่ไหมมันเป็นก้อนหินเยอะแยะมากมายในนั้นอะที่เฟสหนึ่งอะ
ทีนี้ดิฉันก็เดินไปไม่ได้มองข้างหลังมองก็พยายามเดินตามให้ทันท่านสมณะโอ้เหลวมาอีกทีนึงนู่นอยู่หางแถวนู่นเพราะว่าเจ็บเท้ามากเพราะมันเป็นก้อนหินแล้วก็เจ็บเท้าไม่เคยเดินเท้าไงมันเดินแต่รองเท้าเนาะในทางก็จะรอก็รอไม่ได้เพราะว่ามันต้องวิ่งตะต้องทำตามสมณะให้ทันเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรปล่อยให้เปิ้ลตามมาเรื่อยๆก็ได้อาหารเยอะอยู่นะคะก็ประกาศยืนยันว่าจะช่วยที่ลงสีไปก่อนนะคะที่ฉันก็จะพาทำทำงานที่ลงสีแล้วก็เรื่องบาทก็คงเมื่อคืนนี้ก็คุยกับท่านแล้วล่ะว่าไม่ต้องมาไม่ให้มาแล้วเนาะอะไรเงี้ยหยุดก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราก็ยังงงๆอยู่ว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่หรือว่าจะไปทางไหนอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยว่าอย่าเพิ่งมานะคะขอคุยมาอย่าเพิ่งมานะคะเดี๋ยวคอยคำตอบจากผู้ใหญ่ลงมาก่อนอะไรเงี้ยก็เราก็อยู่กับคนอ่ะมันมีหลายระดับนะมีหลายอย่างที่พวกเราอยู่ด้วยกันอ่ะยังไงเราก็ต้องเข้าใจอ่ะเข้าใจญาติพี่น้องด้วยกันทุกคนมีรูปแบบไม่เหมือนกันเราก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะคะจะมาแบบไหนเราก็รู้เขารู้เรารู้อะไรเงี้ยต้องศึกษาตรงนี้นะคะขอพักแค่นี้ค่ะสาธุเรื่องนี้เนี่ยเอาแค่กุ๊กไก่พอแล้วถ้าจะมาบิณฑบาตด้วยเนี่ยมันไม่เอาเดี๋ยวจะหาว่าสิ่งมาเพี้ยนนะเพราะนั้นโยมเขาไม่รู้เรื่องนะเราเป็นนักบวชเราก็ต้องบอกไปเลยว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่อยู่ในธรรมวินัยนะของพระพุทธเจ้าจะเอาผู้หญิงมาบวชไม่ใช่มันดูใครจะขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วโยมก็ต้องมากราบมาไหว้เดี๋ยวก็บวชกันเป็นแถบนะก็เละเทะมันเป็นหลักของศาสนาบอกไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมรับนะก็ไม่ให้ทำนะจะเป็นญาติธรรมด้วยเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ไปเพียงแค่เดินไปเดินมาอาหารส่วนตัวก็พอแล้วอย่าทำให้ไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านให้เดือดร้อนอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมาะอยู่ในธรรมวินัยต้องห้ามนะทำไม่ได้กราบมัสการพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ที่เคารพยิ่งค่ะกราบมัสการสมณะพระคุณเจ้าทุกรูปค่ะกราบมัสการพันเตอโสค่ะเจริญธรรมเหล่าจอมยุทธผู้กล้าทุกคนค่ะค่ะวันนี้ไปขุดเผือกนะคะโหมก็เลยนึกถึงพญาคนอีสานเขาบอกว่าตั้งหัวเม็นหมดลีนตั้งตีนเม็นหมดงามอีกตั้งตึ้งกับเม็นใหม่ตั้งไตกับเม็นน้ำเขาบอกคือก็ได้เห็นความทุกข์ยากลำบากของคนทำเกษตรนะคะมันลำบากทั้งมดลิ้นคือมดควันไฟมดง่ามคือมดควันไฟส่วนมดลิ้นคือมดตะหน่อยนะคะมันจะกัดเรามันจะทรมานนะคะดิฉันก็จั่วหัวไว้เดี๋ยวค่อยขยายนะคะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องตะบะดีกว่าช่วงนี้เข้าพรรษาก็พูดเรื่องตะบะเนาะสิกมาศก็ตั้งตมะมาทุกรูปแบบนะคะตั้งแต่มากับชาวโศกยังไม่รู้ตบะเขาพาทำอะไรก็ทำโมนะคะเพราะอยากจะเป็นอรหันต์เขาพาอดเขาหนมเขาพาทำอดข้าวก็อดทำทุกรูปแบบนะคะที่สมณะนักบวชท่านพาทำนะคะแล้วตอนนี้สิกมาศก็คิดว่าเมื่อได้เป็นนักบวชแล้วก็จะทำฐานะนักบวชให้ดีเพราะว่าอันศาสตร์และศีลแล้วก็อยากจะทำในสิ่งที่นักบวชท่านพาทำนะคะเลยตั้งตบะไม่พูดนะคะไม่พูดเมื่อก่อนก็จะมีตั้งตบะพุทธังวันพุธก็จะไม่พูดกันที่ฉันตั้งไป40วันแล้วแอบไปพูดอยู่คนเดียวเฮ้ยพูดเป็นหรือเปล่า เป็นใบหรือเปล่า คือพันเตองค์ก่อนนะขั้นพาธรรมนะคะเราก็ทำตามคือการตั้งตบะนี้มันก็ทำให้เราได้แข็งแรงนะไม่ใช่ไม่ได้มรรคผลมันได้มรรคผลถ้าไม่มีวันนั้นเราก็มีวันนี้นะคะเพราะว่าการตั้งตบะเนี่ยทำให้เราแข็งแรงคนบางคนน่ะได้เกโตแต่ไม่ได้ปัญญาพุทธเจ้าบอกนะคะคนบางคนได้ปัญญาแต่ไม่ได้เกโต
คนบางคนได้ทั้งเกโตและปัญญาเพราะการฝึกฝนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งตะบะเนี่ยอย่าไปกลัวนะคะเราก็เหมือนว่าเราเหมือนเด็กที่มันจะหัดเตือนอ่ะมันต้องล้มปอบแปะปอบแปะก่อนไม่ใช่ว่าเขาโตเขาเกิดมาเขาจะวิ่งได้เลยเราก็เหมือนกันเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องหัดเดินหัดฝึกหัดฝนตัวเองจนกว่าเราจะแข็งแรงสิกมาศฝึกมาจนกระทั่งว่าเมื่อก่อนนี้เห็นเขากินอาหารนี่สิกมาศกืนน้ำลายเอียกเอียกเลยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ที่ฉันเดินผ่านไปฉันก็เฉยเฉยคือขนมเนี่ยมันสักแต่ว่าเห็นเนี่ยพระหิยะจายุจติยะท่านบรรลุตรงนี้แหละสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอะไรเห็นขนมอร่อยอร่อยที่เขาปรุงแต่งมาถ้าเราเฉยเฉยแต่ถ้าเราไม่เฉยมันก็จะสังขารไปมันจะเอาให้ได้มันจะไปให้ได้กิเลสมันทำงานนะคะบอกว่าอยากมีปัญญาให้อ่านหนังอยากมีความรู้ให้อ่านตำราอยากมีปัญญาให้อ่านใจเราต้องหัดอ่านใจของเราให้ได้นะคะไม่ใช่ว่ารู้แล้วละแต่ไม่ทำสักทียานเจ็ดพระโสดาบันนะคะรู้แล้วล่ะแต่ไม่ทำสักทีบริยุทธานกิเลสเราลอกออกหยาบๆแล้วเราก็ต้องมีชั้นหนึ่งใช่ไหมชั้นหนึ่งรู้แล้วล่ะทำให้มากพระโหริกัมมังเสวนาพระโหริกัมมังทำบ่อยๆทำจนเป็นปกติเป็นนิสัยภาวนาคือทำให้เจริญขึ้นแล้วผิดเรารีบแก้ไขนะคะรีบแก้ไขเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายข้อ4นะคะเมื่อเท้าถูกแผลฐานไฟต้องรีบชักออกเร็วไวเราต้องปรงอบัติเมื่อเราผิดแล้วเราปรงอบัติคารวาสก็ปรงได้นะคะเราจะได้เพิ่มศีลของเราเพิ่มแล้วก็ข้อที่5ก็คือทำงานไปอ่านจิตตัวเองไปด้วยแล้วมันจะได้เห็นกิเลสเรียกว่าวิปัสสนาอ่านตัวเองบ่อยๆทบทวนบ่อยๆเราจะได้เห็นกิเลสเราทำงานเราปลื้มใจที่เราทำได้ข้อที่6นะคะเกโตวสิทธิ์ปโตเราต้องมั่นใจว่าเราทำได้ข้อ7ว่าอ๋อเรามั่นใจว่าทำได้แล้วมีกำลังใจมีอำนาจที่จะสู้กับกิเลสได้ฝึกตัวเองบ่อยๆพระโหริกัมมังนิยาน7พระโสดาบันเรามั่นใจว่าเราเป็นโสดาบันหรือเปล่าต้องตรวจสอบบ่อยๆสรุปว่าโลกกว้างใหญ่ใครๆเขาก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในให้มองตนแล้วมองกิเลสเรานะคะไม่ใช่ไปมองกิเลสของเพื่อนมันไปเพ่งโทษเขาตั้งตะบะแล้วตัวเองทำได้ก็ไปเพ่งเพื่อนว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่เป็นอรหันต์หรอกอะไรเนี่ยเราไปเพ่งจับผิดเขาเราต้องวินัยของพุทธเจ้าก็ไม่ให้มองบาตรตัวเองนะไม่ให้มองบาดคนอื่นเขานี่คือการที่เราต้องฝึกปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราไปเพ่งโทษคนอื่นเขามันจะเห็นกิเลสเขาแต่ไม่เห็นกิเลสเราเราก็เลยไม่ได้ฆ่ากิเลสนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมฝึกบ่อยๆแล้วเราจะทำให้ได้พระฤกษ์กำลังทำให้มากเจริญธรรมทุกท่านค่ะจอมยุทธลกตรัสธรรมทุกท่านค่ะขอน้อมนมัสการบูชาพ่อครูด้วยความเคารพรักยิ่งค่ะขอน้อมนมัสการท่านอุปัชฌาย์ท่านสมณะพระคุณเจ้าปันเตสิกมาศด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมค่ะผู้มีสัมมาทิฏฐิทุกฐานะค่ะค่ะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละจังหวะชีวิตเราก็คงไม่ได้มาเจอกันที่แดนโลกุตตระจริงๆนะคะตรงนี้เป็นแดนโลกุตระที่เราหาไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี้นะดิฉันยืนยันด้วยตัวเองค่ะแต่ใครจะเชื่อรู้ไม่ก็ลองปฏิบัติดูนะคะว่าตรงนี้น่ะสามารถทำให้เราพ้นทุกข์พ้นสุขได้นะทุกสุขที่เรามีอาจจะเป็นทุกสุขแบบธรรมดาแต่ว่าเราสามารถเข้าถึงพ้นทุกข์อริยสัจได้จริงๆค่ะ ฤดูฝนก็เป็นฤดูเข้าพรรษาเพื่อที่จะให้เราอยู่ปฏิบัติบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญเพียรสู่มรรคผลที่เราต้องการเราต้องการอะไรที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ที่เรามาฝึกปฏิบัติทุกเช้าทุกค่ำตรงนี้เราต้องการสิ่งเดียวกันค่ะใช่ไหมคะคือความหลุดพ้นโลกิยะน่ะ
ดิฉันนะคะคิดนะคะว่าพ้นโลกิยะสภาวะอะไรที่มันยังเป็นโลกิยะอยู่เราติดตามตัวเองแล้วก็ดูแล้วก็ตรวจสอบว่าอะไรเรายังไม่พ้นอะไรต้องทำอะไรต้องบำเพ็ญแล้วก็จะทำสิ่งนั้นค่ะให้มากขึ้นในช่วงเข้าพรรษานี่แหละบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นรูปธรรมก็ควรบอกกันนะคะเผื่อที่เราจะได้บรรลุธรรมไปด้วยกันบรรลุธรรมเป็นทีมอะตอนนี้นะสิ่งมากคิดว่าจะเพิ่มเรื่องความมีวินัยในตนนะคะในเรื่องเวลาจะเพิ่มวินัยในเรื่องเวลาให้กับตนเพราะตัวเองเป็นสิกขมาสแก่ใช่ไหมแก่นี่คือความเชื่องช้ามันจะมีภาระอะไรที่ตัวเองต้องทำแต่ว่ามันต้องใช้เวลาไงถ้าเราไม่รู้จักตัดรอบเราไม่สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพอย่างกิจกรรมพวกเราที่กิจกรรมที่ต้องร่วมกันรวมกันเป็นเวลานะคะเขาจะมีระฆังใช่ไหมคะจึงมาตั้งใจว่าพอระฆังเป๊ะระฆังเป้งจะก้าวปุ๊บจะก้าวปุ๊บหลุดออกจากภารกิจหรือว่าอะไรที่ตัวเองทำอยู่จะมาแบบขวนขวายมีชีวิตชีวาตื่นเต้นเบิกบานพยายามค่ะถ้าเราไม่มีความเพียรเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงหรือว่าจะเอาตัวนี้เป็นหลักนะคะตัวต่อไปก็คือศักยะของเราที่ต้องเล่นงานกับมันจนกว่ามันจะยอมอะค่ะมันจะยอมช่วงนี้ฝนตกทุกวันเราก็อยู่บนบ้านบนกุฏบนอะไรสารพัดเลยที่เราจะปลอดภัยนะคะแต่สัตว์ในโลกใบนี้มันแสวงหาที่อยู่กันแล้วมันก็กลายเป็นส่วนเกินของเราอะค่ะบางทีนะคะเราไปเจอมดขนไข่เต็มเลยอยู่ตรงซอกที่นอนเราตอนเราจะนอนอะเราทำยังไงดีตอนนั้นนะคะเราจึงจะต้องมีไฟฉายนะคะหน้านี้ควรจะมีไฟฉายตัวเองไม่จำเป็นเลยไม่เคยใช้ไฟฉายแต่ว่าหน้านี้ฤดูนี้ต้องมีค่ะสัตว์มันมีอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยแตนอยู่ที่กุฏเต็มเลยค่ะแตนน่ะน้องแตนน่ะมาสร้างรังเต็มแต่เขาไม่ค่อยอารวาสเท่ากับมดก็เลยต้องสังวรค่ะต้องสังวรระวังโดยเฉพาะข้อหนึ่งข้อหนึ่งได้เราได้ตัวอธิศีลของศีลข้อหนึ่งได้ระดับที่พ้นมาจบแล้วคือไม่รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะไม่รับประทานอาหารเนื้อสัตว์แต่อาหารใดที่ทำคล้ายเนื้อสัตว์มาเราก็ยังเคยยินดีเคยชอบเคยชิมเคยติดใจคล้ายๆมันทดแทนกันมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นเข้าพรรษานี้ก็คือของปลอมทั้งหลายที่ทำเรียนแบบมาก็ต้องอ่านดูรู้ให้ทันจิตที่ว่ามันยังชอบมักอยู่หรือเปล่าก็จะพยายามตั้งสติเวลาตักอาหารส่วนจำนวนนั้นมันต้องคุมอยู่แล้วค่ะจำนวนอาหารคือจะเป็นแกงจะเป็นกับอะไรก็ตามมันต้องมีจำนวนจำกัดถ้ามันเยอะเกินมันก็เหมือนถังขยะค่ะเข้าไปมันก็จะบูดเน่าเปล่าๆวิปรีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเรานี่แหละตรวจสอบถึงเมื่อเข้าไปแล้วก็เมื่อมันจะอะไรดำเนินไปนะคะเอาตัวเราเข้าไปตรวจสอบแล้วเราก็จะได้ผลพลอยได้ก็คือได้กำจัดกิเลสด้วยกิเลสคือส่วนเกินของชีวิตมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลยถ้าสมมุติเราไม่ใช้ถ้าสมมุติเราไม่กิน
ถ้าสมมุติเราไม่เอามาเป็นของเราเราตายไหมเอาตรงนั้นเลยมันไม่ตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นปุริสภาวะค่ะข้าพรรษานี้เรามาเป็นปุริสภาวะกันเถอะไม่ต้องรอให้เกิดชาติหน้าค่ะขอจบแค่นี้ค่ะ